เอาละครับกลับมาสู่ตอนที่9นะครับของการสร้างออร์แกนิกเชฟนะในส่วนที่เป็นคอร์ดเฟสนะครับในตอนนี้นะครับเราจะเรียนรู้คําสั่งนะหรือเครื่องมือตัวหนึ่งนะที่เป็นปลั๊กอินนะครับที่ชื่อว่า v e r e ์ดเทคตัวนี้นะเวิร์เทคนะครับติดตั้งได้เลยนะตามไฟล์ลิงก์ของเรานะครับไปดูยรตอนแรกนะวิธีการติดตั้งทํำยังไงนะครับเอาล้เรามาดูดีว่า v e r e ์ดเทคมันทํางานยังไงนะครับที่มาที่ไปก่อนนะว่าทําไมมันถึงจะเป็นนะครับเพราะว่าในส่วนเนี้ย สับดีเนี่ยทำงานพร้อมกับขอดเฟสทูถูกไหมตัวเข้าใจเนาอว่าทําไมต้องมีขอดเฟสทูเอสแล้วอเรจทูทำงานยังไงนะครับแล้วมีประโยชน์ยังไงยกตัวอย่างเช่นนะครับผมทํำสีเหลขึ้นมาอันหนึ่งก่อนนะโอเคครับผมจะคลิกขวานะแล้วก็รีเวิร์ดเฟกลับด้านมานะเอาละครับดูนะเดี๋ยวผมออกคําสั่งบริเวณนี้นะครับในขอดเฟสนะครับเพื่อเช็คดูว่าสีของมันเนี่ยเป็น วอดเฟสหรือเปล่านะครับอะเห้ไหมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับึ้นมาเป็นสีเขียวใช่ไหมมันคือวอดเฟสใช่ไหมครับเอาแล้วนะดูนะเดี๋ยวผมจะออกคําสั่ง move จับบริเวณนี้นะครับคลิกแล้วดึงขึ้นตามการตั้งเงินนะกดคีย์บอร์ดขึ้นนะครับตามการตั้งเงินนะคลิกเลยจะสังเกตเห็นนะครับว่าทันทีที่ผม move จุดจุดใดจุดหนึ่งขึ้นมานะครับชิ้นงานของผมจะกลายเป็นสามเหลี่ยมทันทีและมันจะไม่ได้เป็นวอดเฟสอีกแล้วครับ และนี่คือปัญหาครับการใช้คําสั่งพื้นฐานในการทํางานครับมันทําให้ขวดเฟซหายไปครับแต่ลองดูนะเดี๋ยวผมเอาใหม่ครับผมกด R C เดมอีกครั้งหนึ่งนะคลิดขวานะรีเวิร์ดเฟครับคราวนี้ผมจะใช้ว r t e x x o ท l แทนครับกดคำสั่งนะครับ e d i t v e r t i ์ s นะครับเอาละบริเวณนี้นะครับจะมีเครื่องมือแสดงขึ้นมาแต่ผมอยากให้ทุกคนดูแค่นี้พอนะในครั้นี้นะครับ เราสามารถจะเลือกชิ้นงานที่ต้องการทำบัวเทคทูได้นะครับผ่านเครื่องมือ4ตัวนี้นะครับผมเลือกคําสั่งแรกก่อนนะและแทงโก้ก็คือการเลือกโดยการข้อแบบนี้หรือเลือกโดวยวงกลมครับคลิกแล้วก็คลิกค้างไว้อย่างนี้นะครับหรือโดยการกดนะครับคลิก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 ,ลก,ลกนะครับ2ทีหรือกดโดยการคําสั่งแบบลากแบบฟรีแฮนแบบนี้เข้าใจไหมครับแค่นั้นเอง ตัวเนี้ยเราสามารถเลือกจุดได้ในการทํางานนะครับเลือกขอบเขตในการทํางานได้แค่นี้เองนะครับอ่ะมายากเลยแต่ผมอยากให้ทุกคนดูตรงนี้เป็นหลักครับคลิกเลยนะเบอร์เทคทูผมเลือกคําสั่งตรงนี้นะเลือกแบบสี่เหลี่ยมครับกดคําสั่งสีเล็กนะครับคลิกที่จุดนี้ครับหนึ่งครั้งเมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะมีปุ่มให้เราเลือกอยู่สามแบบโอ้โหสามแบบนะนะครับปุ่มแรกคือไอ้สีตรงนี้ครับคือการมูฟจุด สีแดงนะครับตรงนี้นะในส่วนที่เป็นสีนะครับเนี่ยจุดสีเหลี่ยมตรงนี้นะครับสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวเนี่ยสีเหลี่ยมตรงนี้นี่คือการสเกลและขอบโค้งตรงนี้ครับคือการหมุนหมุนจุดครับโอเคผมจะคลิกสีน้ําเงินนะครับคลิกค้างไว้นะแล้วดึงขึ้นครับมันจะเป็นการมูฟสีน้ําเงินตามแกนน้ําเงินจะสังเกตเห็นนะครับว่าการมูฟด้วยคําสั่ง w o r d take t o o เนี่ยมันจะทําให้ชิ้นงานยังเป็นขวดอยู่ครับเห็นไหมครับถ้าเรามูฟแบบนี้ ไม่เป็นควอดใช่หไหมครับอ่าเราดูทีนะั่นแหละเขายังงงเอ๊ะมันคืออะไรดูนะผมเอาำคำสั่งพื้นฐานก็ได้ดเอาำคำสั่งพื้นฐานนะ move จากจุดนี้ครับดึงขึ้นตามแกนน้ำเงินครับเห็นไหมครับว่ามันแหมทำห้ชิดนงานของผม,มากลายเป็นรูปทรงปแปลกๆอย่างนี้ดูนะถ้าผมทำเป็นควอดนะครับไว้ อย่างนี้ครับและผมนะอยากจะทําให้มันนะครับ Move ออกมาเป็นจุดนะถ้าผมเชีสั่งธรรมดา M-move นะครับเห็นไหมครับว่ามีปัญหาทันทีเลยนะแต่ถ้าผมนะครับใช้หลักการของ v e วเ Tool ครับคลิกจุดนี้ครับแล้วผมดึงขึ้นเห็นไหมครับว่ามันจะไม่มีปัญหาแม้ว่าจะดึงด้านไหนก็ตามครับ และนี่คือผลนะครับว่าเ o t e ์เทคมีความสำคัญมากในการทำงานนะเพราะมันจะทำให้เราสามารถรักษาไว้ซึ่งขอดได้ครับหลายคนอาจจะงงอยู่เรามาดูภาพนี้ครับผมทำพอลิกอนขึ้นมานะสังเกตเห็นไหมครับว่ามันเป็นลักษณะคืออะไรครับเอ็นกรถูกไหมมันเป็นสีส้มนะครับคิดลัวๆนะคิดขวา r e w ว r d ์ดเฟสก่อนโอเค ผมอยากจะดึงให้มันขึ้นมานะครับกดพีวิสพูขึ้นมาแบบนี้อ่าเห็นไหมครับตอนนี้สังเกตนะครับว่าด้านบนของผมก็จะเป็นเอ็นก่อนใช่ไหมด้านนี้ก็เอ็นก่อนนะผมลบพิกน,นะครับตรงน,นี้อ่าโอเคนะครับโอเคดูนะถ้าผมต้องการที่จะมูฟชิ้นงานขึ้นผมเลือกทั้งหมดตรงนี้ครับกดคำสั่ง M move ใช่ไหมดึงขึ้นอย่างนี้โอเคไหมครับง่ายมากๆเลยต่อไปครับผมดึงเองียง ดึงเอียงไม่ได้หไหมครับเนี่ยสังเกตได้ว่าผมดึงเอียงไม่ได้ผมไม่สามารถที่จะมูฟตรงนี้ให้เอียงได้ m move นะดึงให้เอียงมาได้เนี้ยครับดึงไม่ได้หรือต้านี้ไม่ได้นะเพราะข้อสันนิฐานห้ามทํานะครับเพราะว่ามันมันไม่อยู่ตามแนวมูฟอะครับมันเลยทําไม่ได้อันนี้คือข้อเสียแรกก่อน2คือผมกดสกัดหนังสเกลได้ s scale ดึงเห็นไหมครับเมื่อดึงปุ๊บเห็นไหมครับมีปัญหาเลยผมเสียการเป็นนะครับ ขอดเฟซทันทีใช่ไหมมันกลายเป็น3ามทิทัทีแล้วก็เวลาผมทําเป็นขอดนะครับทำสับดีขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีและนี่คือเหตุผลนะทำไมนะครับเวอร์เทคจึงแก้ปัญหานี้ครับผมเอาคําสั่งเวอร์เทคครับเลือกวิธีการแบบนี้นะและแคนโกนะครับแล้วกด Select นะครับโดยการคลิกข้อแบบนี้ครับโอเคผมดึงนะครับไปตามแกนแดง Move เห็นไหมครับผมมูฟไปตามแกนเขียว มูฟไปตามแกนน้ำเงินผมไม่ได้เสียความเป็นขอดเลยนะเห็นไหมครับชีวิตที่ดีนะครับและยิ่งกว่านั้นนะผมยังสเกลได้ด้วยครับดูนะสเกลตามแกนเขียวครับดึงตรงนี้สเกลเหไหมครับสเกลตามแกนแดงหรือสเกลตามแกนน้ำเงินครับเห็นไหมครับง่ายมากเลยดึงมูฟมูฟสเกลตามแกนเขียวเอาใหม่ก็ได้ข้อใหม่ครับแล้วก็สเกลเห็นไหมครับ ง่ายมากๆเลยหรือแม้แต่หมุนครับหมุนตามแกนต้าเงินครับบิดมันยังกลายเป็นขวอดอยู่เห็นไหมครับโอ้โหและตอนนี้ดูนะผมเมกกรุ๊ปนะครับแล้วกดสับดีครับชิ้นงานของผมก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมาเลยและนี่คือหลักการทำงานง่ายๆครับเราสามารถใช้สับดีร่วมกับ World t a ท็กครับในการทำงานได้นะครับ เอาละและตอนต่อไปนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทํางานนะครับร่วมกันระหว่างสับดีกับ w o ว d t คทูจริงจริง World t o ูเนี่ยมันเยอะมากนะครับสอนได้เป็นแบบชั่วโมงเลยนะครับแต่ผมจะใช้ฟีเจอร์ที่มันใช้งานร่วมกับสับดีเท่านั้นในการสร้างชิ้นงานนะครับที่มันแปลกๆนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างแก้วน้ําหรือกระป๋องน้ำนะครับด้วยคําสั่งนะครับ e c h เท o ทกับสับดีนะซึ่งผมบอกเลยว่า e a s y and fun มากๆเลยนะครับ